ขอโทษเกศขอโทษทำให้ได้ให้ความต้องการเราสำเร็จให้ได้เกศขอโทษขอโทษเกศซื่อสัตย์ต่อความรู้ตัวเองคนเดียวอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษรับเก็บรับสมาธิดีๆขอโทษขอโทษหมดเขาแก้คนเดียวอ่ะนี่ขอโทษพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดลูกที่มันอยู่ใต้คำพูดของเราเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกออกไปได้ไหมแกเขาขอโทษนะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกออกไปได้ปะเขาขอโทษเขาไม่อยากหน้าแกขอโทษแกออกไปได้ไหมเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกเขาทำอะไรก็ได้อะไปก่อนนี่แกเล่นแกเคยคิดบ้างมะก็ขอโทษแกไม่ต้องมาจับเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยว่ะนิวอีก5ทีจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะคะเขาทำยังไงอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกบอกเลยแกให้เขาทำยังไงอ่ะแกช่วยออกไปไกลๆได้ปะไม่อีก2 นาทีต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะคะตอนนี้เรามีแค่เฉพาะน้องปอน้องน้ำแข็งน้องบอสน้องต้นและน้องมิวที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะน้องเกรฟขาหักนะคะไปไม่ได้ให้มาสแตนบายได้แล้วค่ะอีก2 นาทีนะคะรีบทำอะไรให้เสร็จนะแกบอกแกว่าทำยังไงอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจนะไม่แกเป็นแบบนี้นะเว้ยเขาก็รักแกแล้วอยู่ดีๆเขาจะไม่รักไม่แกเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเก็บคือเขาบอกว่าเขาจะเลิกเล่นแกก็ยังจะเล่นอยู่นั่นน่ะเขาไม่รู้เขาขอโทษเลยแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาก็คงไม่ทำอ่ะแล้วคนที่เขาไม่อยากเล่นคือเขาบอกเลิกเล่นแล้วแกก็ยังจะมาเล่นอยู่นั่นน่ะเขาผิดไงเขาขอโทษแล้วแกจะให้เขาทำอะไรก็ได้อะ
ให้เขาไม่คืนก็ได้อืมหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาความต้องการเราให้ได้อยากให้เขารู้สึกอะไรทำให้ได้ขอโทษนะเอาไปเป็นเวลาพอแล้วหรอไม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยแต่แบบมันก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าแกก็อยากคืนเหมือนที่เขาอยากคืนอ่ะแต่แบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะน้องนิวมาสแตนบายให้เราค่ะเอลค่ะเร็วเร็วค่ะทุกคนรอหนูคนเดียวเร็วคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วค่ะแกออกไปได้ปะตอนนี้คนดูกรี๊ดโหดเรียกเสียงเกรฟนิวเรียกเสียงชื่อเพื่อนๆเราได้ยินเสียงคนเกรฟเกรฟเขาไม่รู้ตอนนี้เราเจออะไรอยู่คนกรี๊ดกรี๊ดได้ยินเสียงเขาขอโทษด้วยเคฟตอนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันแบบมันก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองแล้วอ่ะเขาก็รู้ว่าแกก็อยากขึ้นนะเว้ยแล้วแบบนิวมาแล้วค่ะนิวไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำนิวมาแล้วไม่มีเวลาแล้วค่ะเร็วแล้วแล้วเขาจะทำแทนแกแล้วกันเคฟมันเป็นเพราะแกขอโทษเก็บไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วโอเคครับดูไปก่อนเก็บค่ะเก็บอ่ะเก็บอ่ะเนี่ยถ้าเพื่อนมาทางเนี้ยสงสารปะสงสารนะแต่แล้วหนูก็โกรธคือหนูโกรธแต่คือในใจก็สงสารเหมือนแบบอากอดให้หายก่อนพอแล้วเรื่องสมมติเรื่องสมมติเก็บใจร้ายอ่ะคือหนูโกรธคือหนูโกรธแล้วแต่คือในใจก็คือสงสารแต่ครูไม่เห็นคือหลายแบบมากที่เกรฟมองเพื่อนอะมองคนดูอะครูเห็นนะเชื่อครูไม่เห็นนะหนูไม่ได้มองนะสมาธิแกหลุดอะเป็นพวกสมาธิสั้นอะเข้าใจป่ะเข้าใจหูนิวมาแบบคือครูถึงบอกไงว่าถึงนักแสดงมืออาชีพก็สมาธิหลุดได้ค่ะมันเหมือนที่ครูงอเคยบอกคนเราตามความคิดตัวเองไม่ทันหรอกถูกป่ะแต่สิ่งที่มันทำให้เราอยู่ในเรื่องคือมองตาเขาเยอะคือถ้าสมาธิหลุดเมื่อไหร่อ่ะสมาธิหลุดเมื่อไหร่มองตากลับมาอยู่ในเรื่องคือถ้าหนูบอกว่าถ้าหนูมองตาสงสารหนูก็ต้องสงสารลูกเข้าใจป่ะหนูจะไม่ครูไม่ได้บังคับว่าแกจะต้องใจร้ายเขาอะไรเงี้ยถามว่ามันสงสารอยู่ในความโกรธอ่ะโกรธก็โกรธสงสารก็สงสารอ่ะเสียใจก็เสียใจเจ็บก็เจ็บอ่ะตอนเนี้ยมันหลายความรู้สึกมากอ่ะคือตอนเนี้ยของเกรฟมันไม่ทำงานคือคุณไม่เห็นความต้องการของเกรฟอะหนูต้องการอะไรตอนเนี้ยหนูต้องการที่อยากจะคุยกับเขาอะเออคืออยากให้เขาไปไหนก็ได้ไปเพื่อนไม่อยากคุยคือเพราะว่าไม่อยากคุยเพราะอะไรไม่อยากคุยแล้วอะไม่อยากยุ่งแล้วอะไม่อยากยุ่งตลอดไปอะหรือไม่อยากยุ่งแค่ตอนนี้ไม่อยากคุยอันนั้นคือเรื่องอนาคตว่าจะ
จะกลับมาตอนนี้ไม่อยากคือตอนนี้ไม่อยากคุยงั้นก็หนูก็ต้องใส่ค่ะตอนที่ยังไม่ได้พูดอะไรก็ได้หนูก็ต้องคือครูไม่เห็นความรู้สึกหนูอะเป็นเพราะเธอคนเดียวคือซับเทคมือออกไปท่านในความที่หนูตีความอย่างนี้นะครูก็ไม่เห็นอะเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาออกไปถูกปะคือหรือแบบไม่อยากคุยตอนนี้เพราะว่ามันกลัวจะโกรธเพื่อนไปกว่านี้ไม่อยากเสียเพื่อนหรืออะไรก็ตามนึกออกปะเพื่อนะครูไม่เห็นความอยากของหนูที่จะอยากขึ้น impact คุณดูเห็นนะเนี่ยตอนเนี้ยจินตนาการให้ได้เก็บยังไม่ผ่านอ่ะ